ุณเรียกคนที่สามารถเขียนหนังสือได้ทั้งสองมือว่าอะไรคุณสามารถม้วนเอาลิ้นขึ้นไปถึงช่องจมูกข้างในของคุณได้ไหมแล้วก็คุณจะทำแบบนั้นไปทำไมมาดูกันว่าคุณมีพลังพิเศษไหมประมาณ1ใน3ของคนทั้งโลกที่สามารถยักคิ้วข้างเดียวได้ไม่ว่าจะข้างซ้ายหรือข้างขวามันเป็นการส่งสัญญาณซุกซนที่ดีเลยล่ะถ้าคุณกำลังเล่าเรื่องตลกให้ใครฟังอยู่แต่การยักคิ้ว2ข้างแยกกันได้น่ะเป็นอะไรที่หายากมากๆถ้าคุณทำไม่ได้นั่นเป็นเพราะว่าคุณยังควบคุมแล้วก็ขยับกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องไม่ได้แต่ว่าเรื่องนี้มันฝึกกันได้นะไปยืนหน้ากระจกใช้มือจับคิ้วไว้ข้างนึงแล้วก็ยักคิ้วอีกข้างนึงนี่เป็นวิธีที่จะช่วยคุณขยับมันทีละข้างได้คุณสามารถนั่งลงที่พื้นแล้วก็ลุกขึ้นยืนโดยไม่ต้องใช้มือหรือเข่าช่วยได้ไหมความท้าทายง่ายๆนี้เรียกว่าแบบทดสอบการนั่งแล้วลุกแม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะยังเถียงกันอยู่ว่าการทดสอบนี้มันบอกอะไรเกี่ยวกับสุขภาพคุณได้หรือไม่แต่คุณก็ยังสามารถลองทำเพื่อทดสอบว่ากล้ามเนื้อและหัวใจของคุณยังแข็งแรงอยู่ไหมได้ถ้าคุณลุกขึ้นมาจากพื้นโดยที่ไม่ใช้มือช่วยไม่ได้มันอาจจะถึงเวลาที่คุณต้องกลับไปออกกำลังกายแล้วล่ะหงายมือแล้วยื่นแขนออกไปข้างหน้าแล้วก็วางแหวนไว้ตรงข้อพับข้อศอกของคุณแล้วก็คว่ำฝ่ามือลงถ้าแหวนไม่ได้หล่นคุณเป็นคนที่หาได้ยากล่ะบางคนบอกว่ามีแค่ 2% เท่านั้นที่ทำแบบนั้นได้แต่ว่ามันก็ยังไม่มีบทสรุปอยู่ดีถ้าคุณเลียข้อศอกตัวเองได้สบายๆหรือว่างอนิ้วโป้งมาแตะที่แขนได้ยินดีด้วยคุณเป็นหนึ่งในคนส่วนน้อยเช่นกันคนบางคนมีความยืดหยุ่นจนน่าตกใจคุณสมบัติร่างกายแบบนี้เรียกว่าอาการข้อเคลื่อนไหวได้มากกว่าปกติมันเป็นอาการที่ทำให้คนคนหนึ่งสามารถบิดร่างกายตัวเองในท่าแปลกๆได้เหมือนกับงูเช่นเอาหัวไปไว้ระหว่างเท้าทำสะพานโค้งแล้วก็การแยกขาหลายๆแบบได้แต่ว่าในบางกรณีอาการข้อเคลื่อนไหวได้มากกว่าปกติก็สามารถทำให้การตอบสนองเร็วขึ้นเช่นกันเพราะว่าคนกลุ่มนี้จะมีเมดัลล่าที่ใหญ่กว่าปกติสมองส่วนนี้มันทำหน้าที่ประมวลผลทางอารมณ์ผู้คนถึง 90% เป็นคนถนัดขวาและมีแค่ 10% เท่านั้นที่ถนัดซ้ายนั่นก็มีเหตุผลใช่ไหมล่ะแต่ว่ามันยังมีคนอีกกลุ่มนึงแต่เป็นจำนวนน้อยมากๆที่ถนัดใช้มือทั้งสองข้างทั้งเขียนหนังสือวาดรูปแล้วก็ทำกิจกรรมอะไรก็ตามคนที่ถนัดทั้งสองมือโดยธรรมชาติมีเพียง 1% ของประชากรทั้งหมดซึ่งก็คิดเป็นคนประมาณ70ล้านคนถ้าคุณอยากจะทดสอบว่าคุณเป็นหนึ่งในนั้นไหมลองเขียนคำเดียวด้วยมือทั้งสองข้างหรือว่าวาดวงกลมด้วยมือข้างขวาก่อนแล้วก็วาดอีกวงด้วยมือซ้ายถ้ามันดูเหมือนกันแล้วก็ยินดีด้วยแต่อย่างไรก็ตามการทำแบบนี้มันเป็นการฝึกความสมดุลของสมองทั้งสองข้างได้ดีมากๆไม่ว่าคุณจะถนัดใช้มือข้างไหนการเขียนกลับด้านก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ดีในการฝึกสมองของคุณตื่นได้แล้วเลโอนาร์โดเดวินชีเคยเขียนไดอารี่ของเขาจากด้านขวาไปด้านซ้ายยังไม่มีใครรู้ถึงจุดประสงค์จริงๆของการเขียนกลับด้านของเขานี้แต่บางคนก็บอกว่าเขาแค่ไม่อยากทำให้หมึกเลอะเพราะว่าเขาเป็นคนถนัดซ้ายการเขียนกลับด้านไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายๆสำหรับหลายๆคนคนส่วนใหญ่เลือกดูพยากรณ์อากาศแล้วก็เลือกใส่เสื้อผ้าตามพยากรณ์นั้นเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ตัวเองเป็นหวัดแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนบางคนโชคดีที่สามารถทำให้ร่างกายอบอุ่นได้แม้ว่าจะอยู่ในความหนาวเย็นผู้กล้าหาญเหล่านี้สามารถเดินในอากาศหนาวๆได้โดยที่ไม่รู้สึกอะไรแม้ว่าจะใส่แค่กางเกงว่ายน้ำพวกเขาสามารถยืนเท้าเปล่าในหิมะหรือแม้กระทั่งว่ายน้ำในแม่น้ำหรือแอ่งน้ำแข็งก็ได้โดยปกติแล้วคุณสมบัติพวกนี้ไม่ได้มีมาตามธรรมชาติหรอกผู้คนเหล่านี้ฝึกร่างกายของตัวเองเป็นระยะเวลาหลายปีจนกระทั่งพวกเขาคุ้นเคยกับสภาพอากาศที่หนาวสุดขั้วแน่นอนว่าพวกเขาไม่ได้ทำมันเพราะว่าแค่มันดูเจ๋งดีหรอกนะวิธีพวกนี้มันมีผลดีต่อสุขภาพรวมไปถึงดีกับระบบหมุนเวียนเลือดซึ่งทำให้มีสมาธิมากขึ้นด้วยโดยรวมแล้วก็ดีกับสุขภาพทั้งหมดนั่นแหละคุณสามารถยืนเท้าเปล่าในหิมะได้นานกี่วินาทีไม่นานเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะยื่นมือของคุณออกมาข้างหน้าบีบนิ้วทั้ง4ให้ชิดกันยกเว้นนิ้วโป้งทีนี้ให้แยกนิ้วชี้นิ้วกลางกับนิ้วนางนิ้วก้อยออกจากกันคุณทำได้ไหมถ้าทำได้คุณอาจจะเป็นนักดนตรีมือฉมังเพราะว่าเส้นประสาทที่มือของคุณได้รับการพัฒนาดีมากๆคุณรู้สึกจั๊กจี้เวลาที่คุณจั๊กจี้ตัวเองไหมปกติแล้วคุณจะไม่รู้สึกจั๊กจี้หรอกนอกจากว่าคนอื่นจะมาจั๊กจี้คุณนั่นเป็นเพราะว่าสมองส่วนเซริเบลลัมซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวและเดาความรู้สึกของคุณจากการเคลื่อนไหวของคุณเองจากนั้นมันก็จะส่งสัญญาณไปที่ระบบประสาทตรงนั้นเพื่อบอกให้ร่างกายของคุณว่าไม่ต้องไปรู้สึกจั๊กจี้ตรงนั้นแต่ว่ามีคนกลุ่มน้อยบางคนที่รู้สึกจั๊กจี้จากการจั๊กจี้ตัวเองได้ถ้าคุณไม่ได้เป็นคนกลุ่มนั้นการสัมผัสอะไรใหม่ๆที่สมองของคุณยังไม่รู้จักมันหรือการใช้ที่นวดศีรษะจะช่วยกระตุ้นเส้นประสาทคุณแล้วก็ช่วยรู้สึกผ่อนคลายได้โอเคหยิบกระดาษและปากกามาจากนั้นก็นั่งลงบนเก้าอี้ยืดขาออกไปข้างหนึ่งแล้วก็หมุนข้อเท้าไปตามเข็มนาฬิกาพยายามเขียนเลข6บนกระดาษตอนที่หมุนข้อเท้ามันจะทำได้ยากมากๆเพราะว่าสมองฝั่งซ้ายของคุณไม่สามารถสั่งการกับการหมุน2ฝั่งที่แตกต่างกันในเวลาเดียวกันได้นั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมสมองถึงพยายามสั่งการให้การเคลื่อนไหวขยับไปในทางเดียวกันมีคนไม่กี่คนที่สามารถทำได้ในครั้งเดียวคุณจะลองเขียนเลขอื่นๆแล้วดูผลลัพธ์ตลกๆก็ได้แต่ดูเหมือนว่าเท้าจะไม่มีปัญหากับการเขียนเลข0เท่านั้น
ถ้าคุณอยากจะทดสอบระบบการทรงตัวของตัวเองให้ลองเคล็ดลับนี้ดูยืนบนขาข้างเดียวแล้วหลับตาคนส่วนมากจะเสียการทรงตัวในช่วงแรกๆระบบการทรงตัวของคุณจะประกอบไปด้วยอวัยวะและระบบหลายส่วนในร่างกายเนื่องจากมันทำงานร่วมกันซึ่งทำให้คุณสามารถทรงตัวได้ดีในหลายๆท่าระบบนี้รวมไปถึงระบบหูภายในแล้วก็สายตานั่นจะเป็นสาเหตุที่ว่าการทรงตัวนั้นทำได้ง่ายกว่าถ้าคุณอยู่ในที่เงียบๆแล้วก็ลืมตาอยู่ในทุกๆวันคนเราใช้ลิ้นในการรับรู้รสชาติต่างๆและสื่อสารกับคนอื่นแต่นอกจากนี้มันยังเป็นอวัยวะที่ใช้กับเรื่องอื่นๆได้ดีด้วยประมาณ 10% ของคนทั้งโลกสามารถแลบลิ้นไปแตะปลายจมูกได้คนที่ลิ้นยาวที่สุดในโลกตอนนี้คือนิกสโตเบอร์จากประเทศสหรัฐอเมริกาเราวัดความยาวของลิ้นของเขาได้ถึง 10.1 เซนติเมตรตามสถิติของ Guinness World Record เขามีคู่แข่งอยู่อีก1คนผู้ถูกบันทึกไว้ในบันทึกสถิติของอินเดียโดยสามารถวัดความยาวของลิ้นของเขาได้ถึง 27 เซนติเมตรว้าวลองคิดถึงเวลาที่เขากินไอศกรีมโคนดูสิแต่โดยปกติแล้วความยาวเฉลี่ยของลิ้นผู้ชายจะอยู่ที่ 8.5 เซนติเมตรและลิ้นผู้หญิงจะยาวเฉลี่ยอยู่ที่ 7.9 เซนติเมตรนั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมหลายๆคนจึงไม่สามารถเอาลิ้นไปแตะปลายจมูกได้ง่ายๆผูกก้านเชอร์รี่ให้เป็นปมเป็นการแข่งขันยอดนิยมในงานเลี้ยงแต่มีอยู่ไม่กี่คนที่ทำได้ถูกและรวดเร็วอัลกลินเอ็กสกี้คือผู้ทำสถิติไว้ใน Guinness World Record ในเดือนมิถุนายน2014เขาใช้ลิ้นของเขาผูกก้านเชอร์รี่ได้14ก้านใน1นาทีว้าวคุณอยากลองทุบสถิติของเขาไหมฝึกอย่างอดทนแล้วก็เลือกก้านที่ยาวที่สุดประมาณ 3.8 เซนติเมตรมีวิธีทำอยู่มากมายเลยยืนอยู่หน้ากระจกอ้าปากแล้วพยายามห่อลิ้นขึ้นมาเป็นรูปตัวยูประมาณ 65-81% ของคนทั้งโลกสามารถห่อลิ้นได้ง่ายๆแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงบางคนก็เชื่อว่ามันเป็นคุณสมบัติที่ส่งต่อมาทางพันธุกรรมแต่การศึกษาเมื่อไม่นานมานี้บอกว่ามันเป็นคุณสมบัติที่จริงๆแล้วสามารถฝึกได้คีชารีมูทราเป็นชื่อการทำโยคะที่หมายถึงการที่คุณม้วนปลายลิ้นกลับเข้าไปในปากตามหลักแล้วมันน่าจะม้วนไปถึงเพดานปากแล้วก็พักลิ้นไว้ในช่องจมูกได้โยคะท่านี้ช่วยร่างกายสดชื่นขึ้นแล้วก็ยังช่วยเอาชนะความกระหายความหิวและความกังวลได้อีกด้วยบางคนบอกว่ามันยังทำให้คุณเป็นคนรู้ตัวตอนฝันอีกด้วยถ้าคุณเป็นคนที่นอนหลับในท่าคีชารีมูทราเป็นประจำทุกคืนแต่ผู้เริ่มฝึกโยคะส่วนมากใช้เวลาเป็นเดือนหรือกระทั่งเป็นปีจนกว่าจะเอาลิ้นไปพักในช่องจมูกได้ถ้าคุณทำได้ทันทีที่เริ่มฝึกแล้วก็คุณเป็นคนที่โชคดีคนหนึ่งเลยคุณขยับหูได้ไหมยินดีด้วยมีคนแค่ประมาณ 22% บนโลกนี้เท่านั้นที่ขยับหูได้แล้วก็ถ้าพูดถึงการขยับหูทั้งสองข้างพร้อมกันมีแค่ 18% เท่านั้นที่ทำได้การขยับหูเคยเป็นเรื่องปกติในยุคก่อนๆนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าคนเราสามารถขยับหูได้หลายรูปแบบกลุ่มกล้ามเนื้อที่มีหน้าที่ในการขยับนี้เรียกว่าออริคิวล่าเราไม่จำเป็นต้องใช้มันแล้วทุกวันนี้แต่บางคนก็ยังบอกว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ที่จะขยับหูได้มันใช้เวลาในการฝึกฝนเท่านั้นเองแต่โชคร้ายที่เรายังไม่สามารถทำอะไรขั้นสูงแบบการขยับหูไปทางเสียงที่ได้ยินแบบหมาหรือแมวทำได้